เมื่อเวลาประมาณ 14 นาฬิกานายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารสุจินดาเชิดชัยพร้อมด้วยสมาชิกกว่า10คนได้เดินทางไปพบกับรัฐมนตรีคมนาคมจารุพงษ์เรืองสุวรรณเพื่อขอความชัดเจนในการขอปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากกระทรวงคมนาคมอีก6สตางค์ต่อกิโลเมตรโดยทางนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมให้เหตุผลในการขอปรับขึ้นค่าโดยสารว่าเพราะในปัจจุบันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นมากจนทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระได้อีกต่อไปประกอบกับที่ผ่านมาผู้ประกอบการเคยเสนอขอปรับขึ้นค่าโดยสารแต่ทางกระทรวงคมนาคมไม่เคยให้การอนุมัติโดยรัฐมนตรีคมนาคมได้ดับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาต้นทุนค่าโดยสารก่อนจะตัดสินใจอีกครั้งว่าอนุญาตให้ปรับขึ้นค่าโดยสารได้หรือไม่